พญาเมียงรายกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดเชียงรายที่คนทั่วไปมักรู้จักในนามพ่อขุนเมียงรายมหาราชแห่งแคว้นล้านนาผู้สร้างเมืองเชียงรายจนถึงปัจจุบันในปีมหามงคลพุทธศักราช2513เทศบาลนครเชียงรายได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระเจ้าเมียงรายขึ้นเวียงเชียงรายโดยร่วมกับพระครูโสพลศิลปาคมเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองจังหวัดเชียงรายจัดขบวนอัญเชิญโดยเริ่มเดินจากวัดมิ่งเมืองและแห่รอบตัวเมืองเชียงรายอย่างยิ่งใหญ่ไปยังวัดพระธาตุดอยจอมทองขบวนถึงณมณฑลพิธีเสด็จเมืองจังหวัดเชียงรายวัดพระธาตุดอยจอมทองจึงได้อัญเชิญพระบรมรูปเจ้าพญาเมียงรายมหาราชประทักษิณารอบเสาเสด็จเมียงเชียงราย108ต้นรวมทั้งสิ้น3รอบและอัญเชิญประทับพระพราให้พระพักหันหน้าไปทางทิศเหนือสู่เสด็จเวียงเชียงรายและพระบรมธาตุดอยจอมทองโดยมีคุณนรศักดิ์เตือนสกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายคุณบักอ่อนมะลิดินรองนายกเทศมนตรีเมืองเชียงรายนำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายพร้อมด้วยดร.ชัชพลวานิชเพชรดงและประชาชนชาวเชียงรายอัญเชิญพระบรมรูปพระเจ้าเมียงรายมหาราชเสด็จขึ้นเวียงเชียงรายพร้อมทั้งนำพระเถระสงฆ์จำนวน108รูปประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระบรมรูปพระเจ้าเมียงรายมหาราชสาวาทาจากนั้นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าถวายเครื่องสักการะแบบล้านนาก่อนที่พระสงฆ์จำนวน108รูปจะกล่าวอนุโมทนาพระบรมรูปพระเจ้าเชียงรายมหาราชตัดสร้างเพื่อนำไปประดิษฐานที่คุ้มพญาเมียงรายอำเภอพญาเมียงรายจังหวัดเชียงรายพร้อมได้จัดทำพิธีเฉลิมฉลองจังหวัดเชียงรายที่มีอายุ758ปีรวมทั้งเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ากราบไหว้ขอพรผู้สร้างบ้านแปลงเมืองเชียงรายให้อยู่เคียงคู่กับชาวอำเภอเมืองเมียงรายตราบนานเท่านาน